ลักษณ์ของเบจิต้าเนี่ยตรงฮารัมตรุงเนี่ยยังอยู่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ดราก้อนบอลกันอีกแล้วนะครับสำหรับลายนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันออกมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าเนี่ยผมติดปัญหาบางอย่างนะครับเอาง่ายๆเลยนะก็คือไฟล์งานนะครับมันเสียหมดเลยแล้วมันหายหมดเลยนะครับในฮาร์ดดิสก์ผมนะครับและผมเนี่ยไม่สามารถจะกู้นะครับทุกอย่างออกมาได้นะครับจึงทำให้ก็ต้องมาถ่ายใหม่นะครับแล้วก็ตอนที่จะมาถ่ายใหม่เลยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีของนะเพราะว่าของเนี่ยผมได้ขายออกไปแล้วอันนี้ก็เลยเอามาใหม่จัดมาใหม่นะครับแล้วก็จะมารีวิวนะครับในวันนี้ก็ไม่อยากให้เสียเวลานะครับมารีวิวทีละตัววันนี้ก็เลยรีวิวพร้อมกันไปเลยนะครับ2ตัวนี้นะครับเป็นร่างก๊อตแดงโกคู่กับร่างก๊อตแดงเบจิต้านะครับถามว่าความพิเศษใส่ไข่เพิ่มข้าววันไหนเนี่ยมันพิเศษกว่ากันนะครับก็ต้องบอกก่อนแล้วกันว่าเบจิต้าจะมีความพิเศษกว่านะครับเพราะว่าในฟิกเกอร์ดราก้อนบอลเลยเนี่ยที่สเกลขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับยังไม่เคยทำเป็นของเบจิต้าก๊อตแดงออกมาส่วนโกคูก๊อตแดงเลยเนี่ยก็เคยทำมาแล้วนะครับในช่วง Battle of God นะครับแต่อันนี้นะครับเป็นก๊อตแดงดีไซน์ใหม่นะครับก็น่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับเพราะว่าก๊อตแดงที่ทำมาก่อนหน้าเนี่ยขนาดแล้วก็น้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เท่าตัวนี้นะครับมันจะเล็กกว่านิดนึงนะงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูตัวกล่องก่อนแล้วกันเนาะก็นี่ครับเป็นโกคูก๊อตแดงนะครับเซตนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีโบรลี่อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาโบรลี่มาให้โชว์ด้วยแล้วกันเดี๋ยวดูนะแต่โบรลี่เนี่ยผมไม่มีกล่องไงผมเลยไม่ได้เอามารีวิวนี่ครับอึชยังไงนี่คือเบจิต้านะครับสวยไหมกล่องคือกล่องทำมาได้สวยครับได้ดีเลยครับคือถ้าแบบบางคนตั้งกล่องโชว์มันก็สวยนะอย่างที่ผมโชว์ไว้ด้านหลังอย่างนี้ครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลางั้นเดี๋ยวเราจะดีดนิ้วเป็นทานอนเลยแล้วเราจะมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับงานตัวนี้นี่แหละครับข้อดีของโลกมายานะครับก็คือโลกของการตัดต่อนั่นแหละครับมันเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วกันว่าโกคูก๊อตแดงกับเบจิต้าก๊อตแดงนะครับมันสวยแค่ไหนเลยครับแล้วก็มีความแตกต่างมากน้อยมากแค่ไหนนะครับสำหรับสองงานนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่เลยครับโกคูก๊อตแดงนะครับสำหรับตัวนี้เลยเนี่ยฐานน้ำแข็งจะเป็นสีแดงนะครับหัวจะเป็นสีแดงนะครับที่มันกลมกลืนกันเลยแล้วก็งานนี้นะครับต้องบอกตามตรงว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะครับก็คือเป็นโกคูก๊อตแดงคือหลายคนจะถามว่าทำไมมันตัวผอมๆบางๆจังเผื่อใครนะครับไม่ได้ติดตามนะครับเป็นดราก้อนบอลนะครับก็คือสาเหตุที่โกคูดูผอมๆบางๆดูเยาว์วัยนะครับมันเป็นผลการเป็นก๊อตแดงนะครับก็คือคืนสู่วัยเยาว์นะครับก็ถือว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าผมเทียบกับงานก๊อตแดงสมัยก่อนๆนะครับผมชอบงานนี้มากกว่านะครับแต่ตรงตาของเขาเนี่ยให้ดูนะครับตรงตาของเขาจะดูเข่งขึมดูไปหน่อยนะครับแต่ก็เข้ากับกิมมิกนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์บรอลลี่มูฟวี่นะครับถ้าใครที่ได้ดูนะครับที่ผ่านมามาดูตัวที่2นะครับก็คือป๋าเบจิต้านะครับมีความแตกต่างยังไงนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับก็คือฐานน้ำแข็งของเบจิต้านะครับจะไม่เป็นสีแดงนะครับเหมือนโกคูตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็การเก็บรายละเอียดเนี่ยถามว่าเบจิต้าเก็บรายละเอียดดีไหมผมรู้สึกว่าเบจิต้านะครับจะมีการเก็บรายละเอียดตรงชุดตรงก่อเนี่ยจะมีการเก็บได้ดีกว่าโกคูอยู่นิดนึงนะครับมีการใส่รายละเอียดต่างๆเข้าไปนะครับแล้วก็จุดเด่นเลยเนี่ยก็คือเบจิต้านะครับจะใส่เกาะเนี่ยที่เขาแบบว่าเป็นของประจำของเขานะครับมันจะทำนาได้ดีมากๆเลยแต่ว่าจะเห็นว่าตรงสีครับจะเห็นไหมสีตรงเกาะตรงเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยควรจะทำเป็นสีให้มันขาวกว่านี้นะแต่พอทำสีแบบนี้ปั๊บเลยเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกดาร์กๆแบบว่าโทนๆลงไปหน่อยนะครับแต่ก็โอเคแล้วกันถ้าชอบแบบนี้แล้วก็เสื้อเบจิต้านะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเบจิต้าเนี่ยตรงฮารัมตรุงเนี่ยยังอยู่ยังไม่ไปไหนนะครับแล้วก็หัวก๊อตแดงของเบจิต้ากับหน้าตาของเบจิต้าเนี่ยผมรู้สึกว่าทำมาได้เด็กทำมาได้ดีเลยนะครับสำหรับงานนี้ก็สวยเลยนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะถ้ามายืนคู่กันเนี่ยอ่ะโกคูเบจิต้ายืนคู่กันสวยแล้วใช่ไหมผมมีอีกตัวนึงเดี๋ยวผมมาให้ดูนะเป็นโรลี่นี่ปึ้งนี่เลยครับจริงๆมันเป็นงานคอมโบนครับ3ตัวนี้นะแต่ใครที่ผมไม่รีวิวโบรลี่เพราะว่าปัจจุบันผมไม่มีกล่องมาแล้วผมก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงก็มารีวิวรวมเลยแล้วกันนะครับสำหรับนี่ครับยืนกัน3ตัวอย่างนี้เนี่ยถือว่าสวยมากๆเป็นโบรลี่ฟูลพาวเวอร์โกคูก็อตแดงเบจิต้าก็อตแดงนะครับ3ตัวเก็บงานเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆและหลายคนคงถามว่าอ้าวสมมุติถ้าไม่มีโบรลี่เนี่ยจะยืนได้ไหมก็ยืนได้ครับโกคูก๊อตแดงเบจิต้าก๊อตแดงก็ยืนได้สวยนะครับหรือคุณไปเอาโบรลี่งานอื่นมาวางไว้นะครับมันก็สวยนะครับคือมันแล้วแต่จินตนาการนะครับสำหรับใครที่สะสมฟิกเกอร์เลยเนี่ยอยากจะทำให้เป็นเรื่องราวนะครับก็อยู่ที่จินตนาการของคุณเลยว่าจะจัดวางนะครับตัวฟิกเกอร์ไว้ยังไงนะครับถามว่า
3ตัวนี้เก็บรายละเอียดดีไหมสำหรับผมดีมากๆเลยอ่ะแวะที่โบลี่นิดนึงละกันโบลี่ตัวนี้นะครับราคาเนี่ยประมาณหลักพันนะครับแต่รายละเอียดเก็บมาได้ดีมากๆเพราะหลายคนถามว่าทำไมโบลี่นี้มันแพงจังพันกว่าบาทตัวเนี้ย 7-800ก็ไทยที่แพงนะครับเนื่องจากว่ามันหนักกว่าหนักเป็นกิโลนะครับและด้วยความพิเศษใส่ไข่ของมันด้วยแหละโบลี่เนี่ยไม่ได้ทำมาเยอะนะครับคุณบอกว่า 1,000 แพงแล้วใช่ไหมถ้าเป็นงานจับฉลากนะครับโรลี่เนี่ยแบบจับฉลากปกติเลยนะราคาอยู่ที่ 3,500 ถึง 4,500 นะครับหรือถ้าเป็น last one เนี่ยโอ้บางคนก็ขายกัน 7-8,000 นะครับ 9,000 เนี่ยประมาณนี้เลยครับ 6,000 นี่คือแบบถูกสุดเลยนะคือแบบแพงสุดก็คือประมาณ 9,000 นะครับก็อยู่ที่ว่าคุณนะครับจะไปจับจองนะครับตัวแบบไหนแต่ถ้าอยากชอบโรลี่มากๆชอบตัวร่าง full power มากๆอันนี้แหละตอบโจทย์นะครับถ้าสำหรับคนที่ชอบเพราะว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดดีมากแต่ตอนนี้เราไม่ได้เอาตัวนี้เป็นตัวเมนนะครับเรามาเอาที่ตัวเมนของเราก็คือ Goku ก็อตแดงกับ Vegeta นะครับเก็บงานดีมากทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผมโอเคนะครับโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเนี่ยสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Goku Vegeta นะครับหรือ Broly เนี่ยถ้าแบบว่ามันมีนะก็สามารถไปกดติดตามได้นะครับที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับหรือถ้าใครชอบคลิปนี้อยากให้รีวิวตัวไหนนะครับก็ลองรีเควสมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไปหาให้นะครับก็จะพยายามหาให้สุดฝีมือแล้วกันถ้าตัวไหนมาก็จะเป็นตัวนั้นนะครับแล้วอย่าลืมใครที่ชอบช่องผมนะกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับไม่ได้มีแค่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับยังมีการเล่นเกมการทำคลิปนะครับประวัติตัวละครนะครับหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับทั้งสิ้นเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยจุ๊บๆ